เกียรังปุ้งลังปุ้งลังปุ้งลังปุ้งปุ้งลั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 งยังคุ้นเกียรังปุ้งลังปุ้งลังปุ้งลังปุ้งปุ้งลั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 งอินเตอร์เทจนะคะสำหรับ EP นี้นะคะลูกค้านัตตี้มาอีกแล้วค่ะนัตตี้จะมาอธิบายนะคะว่าลำทางบริษัทนะคะมีขนาดเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็วันนี้นัตจะมาวัดให้ดูว่าขนาดหน้ายางของทางร้านและขนาดเหล็กแป๊บของทางร้านมีขนาดเท่าไหร่กันจะมาไขข้อสงสัยให้กับลูกค้าที่ชมอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขนาดยางก่อนนะคะค่ะสำหรับที่ร้านนะคะจะมีขนาดยางทั้งหมด5รุ่น5ขนาดนะคะเริ่มกันที่รุ่นแรกค่ะตัวรุ่นนี้นะคะจะเป็นล้อหน้า110นะคะส่วนข้างหลังจะเป็นล้อหน้าล้อหลัง160นะคะล้อหน้า110ค่ะล้อหลัง160นะคะค่ะส่วนรุ่นที่2นะคะจะเป็นรุ่นนี้ค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าจะอยู่ที่130 180ค่ะดูลักษณะนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะ130 180ค่ะมาอีกรุ่นนึงค่ะรุ่นนี้นะคะสำหรับรุ่นแรงเล็กค่ะแต่อยากใส่ล้อสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นล้อหน้า120ค่ะล้อหลัง180ค่ะส่วนรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้สำหรับรถที่แรงเยอะนะคะลูกค้าอยากใส่แบบสูงๆทางร้านจะมี2ขนาดก็จะได้แก่140และ210ค่ะและยังมีอีกรุ่นนึงค่ะจะเป็นล้อหน้า160ค่ะล้อหลัง210ค่ะนี่นะคะลักษณะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าจะเป็นล้อยางตันนะคะส่วนอุปกรณ์ที่จะได้ไปในชุดล้อสูงนะคะจะได้จะได้ดุมด้วยนะคะลูกค้านี่ค่ะจะเป็นดุมเหล็กเหนียวนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นดุมสเปเซอร์เหล็กเหนียวนะคะทางร้านนะคะใช้เป็นเครื่องเลเซอร์นะคะในการตัดดุมนะคะจะใช้เป็นเลเซอร์อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยนะคะและน็อตนะคะทางร้านจะใช้น็อตตัวใหญ่แบบนี้นะคะตัวเมียตัวนี้ก็คือจะใช้เป็นน็อตกันคายนะคะเป็นน็อตกันคายแบบนี้นะคะจะได้ไปครบชุดนะคะลูกค้าจะจัดให้ทั้งเซตทั้งชุดแบบนี้นะคะดุมนะคะของเราจะเป็นดุมเหล็กเหนียวเชื่อมกระดูกตรงนี้นะคะคือยาวค่ะติดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะวัดความหนาของดุมนะคะแล้วก็เราจะมาทดสอบความแข็งแรงของดุมที่ทางร้านจะมีไปให้กับชุดล้อสูงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการวัดเลยนะคะเราจะวัดให้ลูกค้าได้เห็นจัดๆกันเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้านล่างนะคะนี่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันวัดความแข็งแรงในการทุบให้ดูนะคะดุมของทางร้านนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นดุมเหนียวนะคะจะไม่ใช่ดุมเหล็กหล่อนะคะเหล็กเหนียวนะคะไม่มีการแตกหักนะคะแต่จะเป็นสีถลอกนะคะคนทุบก็ทุบไม่ยั้งนะคะลูกค้าทดสอบให้ลูกค้าได้ดูกันจัดๆเลยนะคะดุมของเรานะคะไม่มีรอยแตกหักนะคะจะมีก็แค่สีถลอกนะคะลูกค้าจะไม่มีรอยแตกหักนะคะแล้วก็สุดท้ายคลิปนี้รบกวนลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการรับชมคลิปใหม่ๆของทางร้านนะคะขอบคุณค่ะ